ไฟทีนี้บิชมึงก็รู้กูฆาตกรรมเป็นซีเป็นฆาตกรพูดแค่ห้าพยานกูฆ่าพยานไม่ส่งอุทธรณ์อย่าคิดมาท่าประลองแรปที่ศาลไม่ส่งฟ้องภาษาเนามึงยังไม่ตรงแฟมเริ่มจากซิกทีมถึงไปเดินเส้นทางดนตรีแต่ว่ากูยังแฟกถ้าบาดกูยังแรปไม่มีสมุดปากกากูจับเอาเมาส์มาดราฟจากฮาร์ดเป็นอาร์ตเป็นคลาวเป็นคลาสแล้วกูปล่อยให้วิวมันขึ้นเป็นกราฟิกกูสร้างทุกอย่างเป็นกราฟิกกูแหกทุกเลนเป็นทราฟิกในยุคที่ฮิปฮอปคลอมันมีแต่ฮิปฮอปก๊อปในยุคที่ร็อกมึงบอกว่ากิ๊กก๊อปอยู่ในยุคที่ป๊อปเสร็จบอกว่าฮิปฮอปแรปแม่งแพร่กระจายจากเศรษฐกรที่ตกจากภาพระบายเพราะศิลปะไม่ได้มีเพื่อผ่านระเบียงมึงเมินกันไปข้าวบนเตียงเอาโชคชะตามาพาดบนเสียงกูเลยไม่ทำตามพวกจำเจชีวิตจริงไม่มีตำราอย่าเกิดมาฆ่าวงการเพลงกูเลยต้องสร้างตำนานเองแนวเพลงเดิมๆพวกกูเลยไม่อินฮิปฮอปเพี้ยไรพูดแต่เรื่องไม่จริงกันวะฮะ